สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ก็คือปลวกนะครับเท่าที่เห็นอยู่ในมือผมนี่ก็คือปลวกสําหรับเลี้ยงอึ่งครับเลี้ยงอึ่งก็ได้เลี้ยงปลาดุกก็ดีเลี้ยงกบก็ได้ครับเลี้ยงไก่ก็ดีนะสามารถเป็นอาหารเสริมให้กับสัตว์ที่เราเลี้ยงได้เป็นปลวกเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในอ่างในท่อเลี้ยงอึ่งนะครับว่าหลังจากให้ปลวกแล้วอึ่งอยู่ยังไงครับสายท่านผู้ชมที่ชื่นชอบการเลี้ยงหรือว่าการดูแลการปลูกอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนใครนะครับแปลกๆแหวกแนวนะครับวันนี้เป็นเช้าวันที่14ตุลาคม2563นะครับก็ให้อาหารอึ่งในมื้อเช้านะครับเบรกฟาสต์ของอึ่งตามปกติที่เห็นนี่ก็คือในภาพนี้ก็คือลูกอึ่งกำลังกินอาหารมื้อเช้านะครับท่านผู้ชมก็เป็นพวกปลวกเล็กที่สับให้เมื่อสักครู่นี้นะครับในกลุ่มนั้นก็จะเป็นอึ่งนะครับอึ่งต่างๆพวกอึ่งเผาอึ่งยางนะครับเยอะแยะไปหมดในบ่อนี้ประมาณ 3,000 ตัวครับท่านผู้ชมกำลังโตเลยครับอันนี้นะครับหลังจากขึ้นฝั่งแล้วประมาณ10วันครับท่านผู้ชมราวๆ10วันก็มีขนาดโตขึ้นเยอะน่าจะขึ้นอีกเท่าตัวนะครับผมจะมีคลิปนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับกับความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของอึ่งกลุ่มนี้นะครับในปีนี้ปี2563ในช่วงปลายปีนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้มีพายุเข้าตั้งแต่ลูกแรกพายุโนอึนนะครับก็จะมีอึ่งมีกบมีอึ่งพวกนี้มันขึ้นมาร้องอยู่ในบ่อที่เลี้ยงไว้ก็ให้ผลิตผลเป็นลูกอึ่งแนวนี้แหละครับท่านผู้ชมทั้งอึ่งเผาอึ่งยางก็เลี้ยงด้วยกันแต่ถ้ารอต้องรอให้โตขึ้นกว่านี้ก่อนนะครับถึงจะแยกคอกแยกอะไรหรือว่าถ้าต้องดูจํานวนอีกทีครับว่าหนาแน่นมั้ยถ้าไม่หนาแน่นก็ให้อยู่ด้วยกันเราจะได้เปรียบเทียบว่าระหว่างอึ่งเผากับอึ่งยางชนิดไหนเป็นอย่างไรนะครับเลี้ยงง่ายครับท่านผู้ชมถ้าท่านใดที่ชื่นชอบการเลี้ยงอึ่งในเชิงอนุรักษ์ทดแทนธรรมชาติที่พวกเราจะเห็นว่าเริ่มหายากขึ้นทุกวันแต่ต่อไปนี้ถ้าของเรามีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปหาจากธรรมชาตินะครับเราเลี้ยงไว้จนโตแล้วก็พร้อมจำหน่ายในฤดูกาลที่มีการซื้อขายอึ่งนะครับอึ่งที่มีขนาดที่นำไปทำอาหารได้ก็จะโลละตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเรื่อยๆจนกระทั่งถึงประมาณสูงสุดคือ350บาทนะครับเคยไปเจอแถวที่วังน้ำเขียวนะครับเส้นทางขึ้นเขาวังน้ำเขียวเขาเสียบไม้ปิ้งย่างไว้ข้างทางก็3ตัว100บาทหรือว่า4ตัว100บาทนะครับในจุดนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกับจำนวนอึ่งที่ผมเลี้ยงในขณะนี้ที่ 3,000 ตัวนี้ก็จำนวนนับเป็นเงินได้ไม่น้อยเลยครับถ้าเป็นอึ่งขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับว่าอาชีพเสริมที่จะสร้างรายได้ขึ้นในอนาคตเลือกทางที่จะเลี้ยงอึ่งดีไหมเพียงแค่ว่าเราต้องเตรียมตัวเตรียมพื้นที่นะครับศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกับผู้ที่เขาเคยเลี้ยงก่อนแล้วว่าเขาเตรียมบ่อเตรียมสถานที่อย่างไรบ้างเตรียมจัดหาพ่อแม่อึ่งยังไงบ้างอึ่งพวกนี้มันจะมีความซุกซนในตัวครับแล้วก็ชอบปีนป่ายหาทางออกก็จะต่อตัวกันเป็นนักกายกรรมอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมไปได้แค่ไหนก็หล่นลงมาเหมือนเดิมเขาจะเปลี่ยนขนาดอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะอยู่ในลักษณะการลอกคาบลอกคาบเสร็จเขาก็จะม้วนกับเข้าปากเขาเหมือนกับว่าเขากินคาบเข้าไปเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้เห็นพื้นที่ที่ผมเลี้ยงไว้เล็กๆนะครับเป็นบ่อซีเมนต์กลมๆนี่ครับคือรูปลักษณ์จากภายนอกนะครับนี่คือบ่อที่1นะครับผมมีอยู่5บ่อครับเดิมมีอยู่5บ่อตอนนี้จำหน่ายลูกไปหมดแล้ว4บ่อเลยบ่อนี้บ่อสุดท้ายครับบ่อที่4บ่อที่5นะส่วนอาหารก็คือตรงนี้ครับปลวกที่หามาได้ง่ายๆตามหัวไร่ปลายนาหรือว่าตามหลักตามเสาต้นไม้ทั่วไปนะครับในป่าคืออาหารของลูกอึ่งนี่นะครับเป็นปลวกเล็กนะครับท่านผู้ชมถ้าปลวกใหญ่เราไม่นิยมเอามาเลี้ยงอึ่งเพราะว่าปากฟันมันมีความแหลมคมสามารถกัดปากลูกอึ่งหรือว่ากัดลูกอึ่งตายได้เราจึงนิยมใช้ปลวกเล็กที่เรามาเคาะให้ไก่ให้ปลาเลี้ยงปลาดุกปลาอะไรนี่ครับเลี้ยงกบเขาก็ใช้ปลวกนะครับท่านผู้ชมเป็นอาหารเสริมกบพวกปลาดุกปลาช่อนนะครับถ้าเขาเลี้ยง
ให้ได้เหมือนกันอย่างที่เกินตั้งแต่แรกนะครับว่าบ่อนี้มีอยู่ประมาณ 3,000 ตัวพออึ่งพวกนี้ก็กินอิ่มเสร็จแล้วก็จะแยกย้ายกันหามุมนอนนะครับอยู่ใต้ปลวกพวกนี้แหละครับที่เขานอนได้นี่ครับพวกที่ไม่อยากจะนอนก็ปีนป่ายอยู่ตามก้อนขี้ปลวกแบบนี้แหละครับเที่ยงง่ายตัวไวครับลองดูนะครับผมก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนำภาพบรรยากาศการเลี้ยงอึ่งมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะโตจนกว่าจะได้ที่ก็จะเป็นการวิจัยด้วยการปฏิบัติจริงไปในตัวนะครับสำหรับคลิปวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเกี่ยวกับอึ่งนี้แหละครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ